สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาพูดเรื่องเอกสารความสัมพันธ์นะคะหนิงจะมาแนะนำตัวอย่างวิธีการจัดเตรียมเอกสารความสัมพันธ์ของวีซ่า K1 นะคะมาดูกันเลยนะคะตัวอย่างวันนี้หนิงจะเอาตัวอย่างของหนิงที่ทำในระหว่างที่ขอวีซ่า K1 เอกสารทั้งหมดที่หนิงหอบไปสัมภาษณ์ด้วยวันนี้หนิงจะเอามาให้ดูนะคะเป็นไอเดียให้กับใครที่กำลังจัดเตรียมเอกสารความสัมพันธ์วีซ่านะคะสำหรับอย่างแรกเลยหนิงจะบอกว่าสำหรับหนิงนะคะหนิงติดต่อสื่อสารกับแฟนผ่านช่องทางเดียวนะคะก็คือ Facebook นะคะแรกเลยก็คือเอกสารความสัมพันธ์ Facebook Messenger นะคะหนิงก็จะทำเป็นหน้าปกแบบนี้ Facebook Messenger หนิงก็จะก๊อปข้อความในแต่ละเดือนอันนี้คือข้อความแรกที่เราคุยกันเลยนะครับมีหลักฐานว่าเรารู้จักกันได้ยังไงรุดหนิงกับแฟนรู้จักกันบน Facebook นะคะซึ่งเพื่อนเป็นคนแนะนำให้เรารู้จักและแฟนก็แอดหนิงมาแล้วก็หนิงก็ทำเป็นทุกเดือนตั้งแต่เราที่รู้จักกันเลยค่ะมึงก็แค่ไม่กี่ข้อความนะคะเดือนละ4-5ข้อความเดือนละ4ข้อความก็ได้ค่ะคือเดือนละหน้านะคะหนิงทำก็คือนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นถ้าสำหรับใครที่มีเวลาทำก็สามารถทำลายเป็ดลงแบบละเอียดเหมือนหนิงได้เลยนะคะนี่ค่ะทำเรื่อยๆเราคุยกันเราอะไรส่งรูปภาพมีอะไรแล้วก็คุยเราก็ส่งข้อความนี่ค่ะต่อไปก็คือโพสต์แล้วก็แท็กรูปต่างๆใน Facebook นะคะหนิงก็ได้จัดทำเป็นอีกเล่มหนึ่งก็คือตัวนี้ก็คือ Story Our Story on Facebookก็ทำเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีรูปไลค์รูปแชร์เห็นไหมคะนี่ค่ะก็คือเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook แล้วก็มีสถานะความสัมพันธ์กันด้วยสถานะความสัมพันธ์กันด้วยแล้วก็คือเป็นรูปที่เราโพสต์บน Facebook นะคะที่เราระหว่างที่เรามาเจอกันเราก็โพสต์รูปซึ่งเราก็มีหลักฐานความสัมพันธ์ของเราใน Facebook นะคะซึ่งถ้าเขาจะตรวจสอบว่าเรามีความสัมพันธ์กันจริงไหมบน Facebook เขาสามารถหาเจอค่ะเพราะว่าหนิงกับแฟนได้แท็กกันเกือบทุกรูปเลยค่ะเกือบทุกโพสต์เลยมีอะไรก็จะแท็กหากันตลอดนี่ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะเล็กๆน้อยๆให้กับใครที่ต้องการไอเดียนี่ค่ะสำหรับอันนี้ก็คือเป็นโพสต์บน Facebook นะคะสำหรับต่อมานะคะก็คือวิดีโอคอลที่หนิงกับแฟนได้จัดทำขึ้นนะคะจัดทำเลยตั้งแต่แรกที่เราคุยกันเลยก็เปิดวิดีโอคุยกันทำอย่างเลยค่ะทุกอิริยาบถของแฟนหนิงก็ก๊อปไฟล์แล้วก็มาทำเป็นเอกสารความสัมพันธ์หลักฐานความสัมพันธ์ของเราวันที่ไปสัมภาษณ์ทุกอย่างเลยค่ะว้าวสำหรับต่อไปนะคะก็คือรูปภาพที่เราได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆรูปภาพที่แฟนมาพบกับครอบครัวหนิงเพื่อนที่ไปที่ทำงานของหนิงไปคือทุกอย่างเลยไปเที่ยวด้วยกันไปที่ไหนด้วยกันแล้วก็รวบรวมเป็นอัลบั้มนะคะเป็นรูปนี้เป็นเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มของโฟโต้นะคะหนิงก็จะบอกแยกไปเลยตรงนี้ก็คือรูปภาพที่เราอยู่สนามบินด้วยกันตลอดเวลาไปกลับที่สนามบิน2ครั้งอันนี้คือสถานที่เที่ยวต่างๆที่เราไปนะคะ
เราไปนวดเราอยู่ในโรงแรมเราอยู่ในเราไปที่BTS หรือเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะมาพบเพื่อนเพื่อนอีกนะคะคนตรงนี้ค่ะเจอเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันตรงนี้นะคะไปเที่ยวที่ที่บ้านหนิงนะคะบ้านหนิงอยู่ที่นครพนมก็จะมีรูปพญานาคนี่ก็คือเรากินที่ไหนก็ไปก็จะเป็นรูปภาพที่เรากินแล้วก็เอามาลงนะคะนี่ค่ะพบกับเพื่อนพบปะเจอเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเพื่อนคนที่แนะนำให้หนิงรู้จักกับเขานะคะคนนี้ค่ะนี่คือรูปภาพที่พบเจอกันกับแฟนไอ้กับครอบครัวหนิงนะคะมีน้องชายพ่อลูกสาวแม่เจอทุกคนเลยค่ะลุงน้าอันนี้เที่ยววัดโพนะคะวัดโพได้เสริมรูปเป็นอินสตาแกรมของตัวเองด้วยนะนี่ก็คือโพสต์ที่ได้โพสต์บนอินสตาแกรมนะคะอินสตาแกรมตัวอินสตาแกรมโพสต์ทุกอย่างเลยค่ะก็รูปภาพที่เราไปเที่ยวมาแล้วก็มาโพสต์ลงนี่ก็จัดทำเป็นอีกเล่มหนึ่งก็ได้เป็นอีกเล่มหนึ่งเป็นหลักฐานว่ามีรูปถ่ายโพสต์ลงอินสตาแกรมด้วยกันนะคะนี่ก็คือเป็นหลักฐานการจองโรงแรมที่เขามาเจอหนิงนะคะก็คือสามารถดูวันที่เวลาในการจองได้เลยค่ะเขาก็จะมีเขียนบรรยายด้วยนะคะว่าเจอกันโรงแรมนี้คือบุ๊กไว้วันที่เท่าไหร่พักวันที่เท่าไหร่ที่ไหนแล้วก็เราทำอะไรบ้างวันนั้นกี่วันที่โรงแรมนี้นี่คือโรงแรมนะคะตั๋วโรงแรมอันนี้คือตั๋วแลกเงินนะคะระหว่างที่เขามาหาหนิงก็จะมีตั๋วแลกเงิน exchange money ของเขาทั้งหมดที่เขามาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็สามารถเก็บเป็นหลักฐานได้นะคะก็ตั๋วเครื่องบินที่เราบินไปกลับอันนี้คือพิมพ์มาจากอีเมลนะคะตั๋วเครื่องบินที่เราบินไปนครพนมไปกับกรุงเทพนครพนมนะคะอันนี้คือบุ๊กกิ้งการจองที่เขาจองให้หนิงไปกับบ้านไปทำธุระไปทำขอเอกสารความสัมพันธ์ระหว่างที่ทำวีซ่านะคะระหว่างที่เขากลับไปเขาก็จองจัดการทุกอย่างให้หนิงทุกอย่างเลยค่ะจองตั๋วอันนี้ก็คือหลักฐาน boarding pass นะคะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเรามีหลักฐานเพิ่มจากญาติพี่น้องของเขาหรือว่าอะไรที่จากเขาเราก็สามารถเก็บใส่เป็นหลักฐานได้ด้วยนะคะนี่ก็เขียนบรรยายว่านี่ก็คือการ์ดที่พ่อที่แม่เขาส่งมาให้หนิงในทุกเทศกาลนะคะก็จะมีแต่ละเทศกาลเขาก็ส่งมาให้หนิงจากอเมริกามาที่ไทยเลยค่ะส่งเทศกาลตัวนี้หนิงก็สามารถเก็บเป็นหลักฐานได้ว่าพ่อแม่เขาติดต่อกับหนิงนะคะส่วนนี้ก็คือรูปภาพต่างๆที่ของใช้เล็กๆน้อยๆที่เขาซื้อให้นะคะหนิงก็เก็บมาเป็นตัวเป็นอะไรให้เขาดูแล้วก็ตัวนี้คือเป็นไปรษณีย์ที่เขาส่งเสื้อผ้าส่งของเล่นอะไรมาให้ลูกหนิงนะคะแล้วก็เก็บเป็นหลักฐานนี่ค่ะอันนี้คือเป็นรูปถ่ายแล้วก็นี่คือของที่หนิงทำให้แฟนเป็นวันเกิดนี่ก็คือหลักฐานที่ว่าแฟนคุยกับแม่เรื่องหนิงนะคะว่าเขาจะทำอะไรจะจัดงานแต่งงานระหว่างที่หนิงมาที่
มาถึงอเมริกาเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาก็คุยกับแม่เขาก็ส่งมาให้หนิงหนิงก็เก็บเป็นหลักฐานนี่ค่ะพวกตั๋วต่างๆนะคะอันนี้คือตั๋วต่างๆที่เราเข้าตั๋วเข้าวัดโพอันนี้คือใบเสร็จไปรษณีย์ที่เราส่งของให้กันนี่ค่ะมีหลายอย่างนะคะอันนี้ก็คือตั๋วรถตู้ตั๋วอะไรนะคะค่ะสำหรับต่อมานะคะคือหลักฐานการโอนเงินให้กันนะคะตัวนี้เราก็จะใช้ transfer wire นะคะนี่คือหลักฐานที่ส่งเงินให้กันนะคะตัวนี้คือยอดเงินที่เขาส่งมาให้หนิงจ่ายวีซ่านะคะกับตรวจสุขภาพก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์วีซ่านะคะนี่คือ Western Union ค่ะเขาส่งเงินมาให้หนิงทาง Western Union นี่ก็เก็บหลักฐานใบเสร็จที่เราไปรับเงินจาก Western Union มาให้นะคะนี่ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะคือส่งมาให้ทุกอาทิตย์เลยค่ะตังสำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะทำเอกสารความสัมพันธ์ให้กับแฟนยังไงนะคะสามารถนำไอเดียหนิงไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากจะปรึกษาหนิงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าส่งข้อความหาหนิงทาง Facebook ได้แล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ